นี่คือ Echo Podcast ไม่ค่อยฟังเพลงอะไรอยู่วะเพลงลองฟังให้พร้อมกับเพื่อนไม่กดเทเลยพี่ชายจัดไปครับผม Wrap upสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Wrap Up จาก Echo และ Lab Is Now Podcast ครับผมอยู่กับผมฮอคแฮกเกอร์ครับผมโจ้ครับโจ้จาก Lab Is Now ระยับครับนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันว่าเราเป็นใครกันบ้างทำอะไรกันบ้างนะฮะเอาตบมือให้อ๋อนึกว่าจะเอาใหม่แล้วเสียงตบมือมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมาเองเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันมาละโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมีห้องส่งใหญ่ๆแล้วก็มีคนดูเข้ามาดูจริงๆแล้วกันอ่ะชื่อทวายไลท์โชว์เออทวายไลท์โชว์จากรูปก่อนเอออ่ะวันนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เราเล่ากันไปถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ศิลปินฮิปฮอปคนที่เป็นแรปเปอร์คนที่เป็นคนฮิปฮอปทั้งหลายก็เมนที่สรุปคุณไลฟ์สไตล์ฮิปฮอปมั้ยก็ประมาณนึงแหละผมสรุปตัวเองได้ยังเรียกร้องแล้วกันนะเรียกร้องประมาณนึงหมายถึงว่ามีการแสดงออกก็เรียกว่าเป็นฮิปฮอปแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้แต่งตัวแบบฮิปฮอปกันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็มาจากเนื้อหาชีวิตแล้วก็เรื่องเพลงเฮ้ยผมเป็นไหมผมดูเป็นพี่เป็นดิเป็นดิพี่เป็นสายแบบครีเอทีฟฮิปฮอปไงฮิปฮอปครีเอทีฟฮิปฮอปครีเอทีฟเฮ้ยแต่ผมเราสร้างเรื่องเราสร้างเรื่องอยู่แล้วกันเราสร้างเรื่องเราเป็นครีเอทีฟฮิปฮอปนะอ่ะในวันนี้นะครับหัวข้อมันจะไปอีกฝั่งนึงแล้วเมื่อกี้พาร์ทที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการแสดงออกของการเป็นคนทำครับรอบนี้เราจะมาพูดของฝั่งคนฟังบ้างขอเชิญคนฟังขอเชิญคนฟังไม่มีในออนไลน์ทั้งหลายนะฮะมาคอมเมนต์กันแล้วกันฟังเราเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราจะพูดในมุมคนฟังเพราะว่าเราเองนอกจากเราเป็นคนทำเนี่ยเราก็มีบทบาทจะเป็นคนฟังด้วยเพราะเราก็ทำสื่อในวงการฮิปฮอปแล้วก็ทำคอนเทนต์ทำโปรดักชันกันมาหลายปีแล้วในฐานะคนที่ฟังเพลงศิลปินฮิปฮอปเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเราก็จะมีอีกมุมนึงมาแชร์แล้วก็รวมถึงเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการนะครับโอเคระยะการเป็นผู้ฟังของคุณฮอคนะครับ นานไหมระยะการเป็นผู้ฟังจนก่อนจะเป็นผู้ทำอ่ะนานครับนานเพราะว่าผมมาทำช้าผมมาทำเพลงแรปจริงๆอายุ24-25แล้วตอนทำงานด้วยกันนะใช่ผมเพิ่งมาทำเพลงแรปตอนก่อนเข้าทำงานกับแลวิสนาวเนี่ยได้แค่ปีเดียวเองพี่25แล้วเท่ากับว่าผมเป็นผู้ฟังมาตั้งแต่ม.ปลายอ่ะแล้วแบบมันทำให้เป็นยังไงมั้งผู้ฟังเพลงใครอ่ะตอนนั้นนะฟังเพลงใครตอนแรกเหรอตอนแรกฟังพวกอเมริกาแหละฟังจาก MTV ก็จะได้รับแต่ตัวดังๆอยู่แล้วแหละแบบ Eminem 50 Cent T.I. อะไรพวกนั้น Snoop Dogg อะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เอาวิถีชีวิตเขามาเลยแต่งตัวไหมไม่ด้วยผมเป็นนักกีฬาไงผมแต่งแต่บาร์ฮิปฮอปเขาก็ใส่เสื้อบาสไงไม่ผมไม่มีตังค์ซื้อผมใส่เสื้อบาสโรงเรียนเสื้อบาสไทยก็ได้เสื้อบาสโรงเรียนถือว่าฮิปฮอปแล้วนะแล้วก็กางเกงนักเรียนแล้วก็รองเท้าผ้าใบอย่างนี้ตลอดเลยโพกผ้าปะไม่พกไม่มีแอคเซสซอรี่อะไรเลยเพราะว่าเป็นนักกีฬาที่จะต้องแต่งตัวในระเบียบนักกีฬาไนกี้แอร์ฟอร์สหรือเปล่าไม่ด้วยเป็นอาดิดาสที่โรงเรียนซื้อให้ด้วยโรงเรียนมีตังค์ซื้อรองเท้าให้เออแค่นี้ว่ะมันจะไปเฟกตอนแข่งเลือกรุ่นไม่ได้เลือกรุ่นไม่ได้มันจะไปเฟกตอนแข่งว่ามีสีโรงเรียนเนี้ยที่เขาคัสตอมให้ไหมไม่มีมีตาไปเลยโรงเรียนไปเหมาอะไรมาให้ไม่รู้เออครูที่ปรึกษาไปเลือกมาให้แล้วก็แค่เลือกไซส์เขาควรจะถามเด็กนะว่าอยากได้รุ่นไหนตอนนั้นมันยังไม่มีขนาดนั้นไงเออแต่ว่าก็ฟังเพลงฮิปฮอปแต่ว่าเฮ้ยเราถ้าสงสัยอีกอะว่าถ้าแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ต้องแต่งชุดโรงเรียนอย่างเงี้ยเหรอแบบชุดไปเที่ยวคุณดิคุณแต่งตัวแบบฮิปฮอปซื้อหมวกมาใส่สักใบไหมผมไม่ได้เป็นเด็กฮิปฮอปแบบนั้นเลยแบบที่เสพแล้วต้องแต่งตัวผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมโยกหัวไหมโยกหัวไก่เป็นยังไม่ผมแค่ปิ้นเนื้อเพลงมาแรปตามอ๋อแนวแบบฝึกฝนแนวฝึกฝนแนวฝึกฝนแนวแบบฮิปฮอปสายฝึกฝนพอเราชอบเพลงเนี้ยเราเข้าเน็ตเราปิ้นเนื้อเพลงผมจำได้เลยปิ้น A4 อ่ะแล้วจัดหน้ากระดาษไม่เป็นอ่ะแล้วเนื้อเพลงฮิปฮอปมันยาวปรับฟอนต์อะไรก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แม่งมาเป็นพืชเลยเพลง Like Toy Soldier ของ Eminem สามหน้า A4 แล้วก็นั่งแบบแรปตามอ่ะอย่างเงี้ยตลอดเลยคือสมัยก่อนผมเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือปิ้นเนื้อเพลงมาแรปตามคือเป็นสายฝึกฝนไม่ได้เป็นสายแต่งตัว
วิธีการแสดงผมยังใส่นันยางอยู่เลยแล้วก็บ้าเขาก็ต้องใส่นันยางไปโรงเรียนอ่ะไม่ใช่หมายถึงเสาร์อาทิตย์อ่ะเชี่ยบ้าเออสัญญางจริงไม่มีรองเท้าแฟชั่นเลยรองเท้าแบบเอาสมมติรองเท้าแตะเฟี้ยวๆสักคู่ก็ได้มีไหมรองเท้าแตะต้องเฟี้ยวด้วยหรอแบบรองเท้าแตะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันฮิปฮอปต้องมีรองเท้าแตะไม่ไม่ไม่สมมติแบบเราต้องเลือกเสื้อผ้าให้เรานิดนึงนึกออกปะแบบเราเลือกสีที่เราชอบมาไม่เลือกผมใช้การใช้งานเลยอ่ะมันแตะอะไรก็ได้สมัยนั้นมันเป็นนักกีฬาไงมันไม่สามารถเลือกอะไรที่เป็นแฟชั่นได้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราต้องใช้งานไงจริงเหรอจริงจริงผมจำไม่ได้เลยว่ารองเท้าแตะที่ผมใส่แล้วเป็นแฟชั่นอ่ะคือยี่ห้ออะไรไว้พี่เสื้อยืดอย่างเงี้ยเสื้อยืดอย่างเงี้ยเลือกไหมตอนใส่เที่ยวเสาร์อาทิตย์ต้องมีแบบเลือกไหมเหรอโลโก้อะไรต่างแบรนดิ้งอะไรไม่มีแบรนด์อะไรเลยอ่ะจำไม่ได้เลยมีแต่แบรนด์แบบตลาดเจเจซื้อเสื้อเจเจเอาซื้อหมายถึงว่าชอบอะไรก็ซื้อนั้นอะแต่มันไม่ได้เป็นฮิปฮอปจำได้ว่ามันไม่ใช่ฮิปฮอปเป็นลายแบบมันไม่ได้มันไม่ได้โครงอะมันไม่ได้โครงแบบฮิปฮอปสมัยนั้นแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ฮิปฮอปเขาใส่กันผมไม่ได้ลิงก์ตัวเองกับแวดวงคนฮิปฮอปเท่าไหร่แต่ว่าเราอะเป็นสายปิ้นเนื้อเพลงมาแรปตามสายฝึกฝนสายฝึกฝนสายที่แบบว่าฟังแล้วชอบแล้วจะเซฟใส่อะไรนะ MP3ผมมี MP3 แล้วยุคนั้นตอนแรกก็มีแผ่นมันจะเป็นยุคแผ่น CD ใช่ไหมแล้วผมมาต่อกับยุค MP3 พอดีก็จะเป็นการโหลดเพลงโหลดฟรีนั่นแหละโหลดปลอมโหลดบิดโหลดอะไรนะครับเว็บประมูลเว็บประมูลประมูลมันแตกซิปแล้วเอาไฟล์มาหนึ่งมาแตกไฟล์ฟังคือผมไม่ได้ลิงก์อะไรกับเหล่านั้นเลยก็เลยเป็นผู้ฟังที่เป็นสายแรปตามอ่ะหรือว่าฟังอย่างเดียวไม่เห็นภาพเห็นดิเพราะคุณต้องดู MTV ดิดู MTV แบบจ้ำสายจากข้างบ้านไม่เกี่ยวฮิปฮอปป่ะฮิปฮอปป่ะก็อันนี้ฮิปฮอปฮิปฮอปจ้ำสายจากข้างบ้านไม่ได้สมัครเองคนเถื่อนคือฮิปฮอปคือตอนนั้นอะเถื่อนหมดเลยสำหรับฮิปฮอปนะไม่ได้ซื้อมันซื้อแผ่นไม่มีความแบบเฮ้ยเห็น TI แล้วแบบโหแต่งตัวเฟี้ยวว่ะอย่างเงี้ยไม่หรือรู้สึกแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่เอ้ยถามตัวเองก่อนนะไม่เก็ทตอนนั้นผมไม่เก็ตว่าทำไมต้องใส่ตัวแบบใหญ่ๆเว้ยไม่เก็ตเพราะว่าผมฟัง Linkin Park ผมฟังแนวอื่นด้วยแล้วผมมาปริ้น Linkin Park มาแรปตามแล้ววงที่ผมซื้อเทปซื้อซีดีแรกๆคือ Linkin Park เลยแล้วเราก็มาแรปตาม Linkin Park ปลอมอันนี้แท้ซื้อแผ่นซื้ออะไรของจริงคอนเสิร์ตไปของจริงของแท้ไม่ใช่ก็ปีโชว์แน่นอนคือเรามาซื้ออะไรที่เป็นของอ่ะที่เป็นสายสะสมแต่เราไม่ได้แสดงออกผ่านเสื้อผ้าแล้วกันคือเราซัพพอร์ตศิลปินแบบวิธีการที่มันซัพพอร์ตได้เราก็ไม่ใช่คนที่ใช้ไลฟ์สไตล์ฮิปฮอปเป็นไลฟ์สไตล์นักกีฬาไลฟ์สไตล์สปอร์ตไม่ได้เกี่ยวกับบัดเจ็ตด้วยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับบัดเจ็ตที่มีไม่เกี่ยวหรอเกี่ยวเพราะว่าเขาตั้งแม่แล้วก็สังว่าเพราะเนี้ยก็เลยคิดว่าไม่แต่งตัวดีกว่าอืมใช่เขาตั้งแม่ก็เลยแบบเลือกอะไรเยอะใจอยากหรือเปล่าใจอยากแต่ว่าตังค์ไม่ได้อะไรอย่างงี้ถ้ามันรู้จักมันก็คงอยากตอนนั้นมันไม่รู้จักไงเพราะแบบไม่ผมอะพี่เก่ากับผมพี่รุ่นก่อนผมเป็นผู้ฟังอยู่สักถ้าไม่นับไอ้ตั้งแต่ไอ้รถชนที่เล่าไปเทปที่แล้วนะครับไอ้ MV ที่ Missing You อันนั้นอะตัดไปแต่ยุคที่มารู้จักฮิปฮอปแบบรู้แล้วว่ามันถูก definition ว่าไอเนี้ยคือฮิปฮอปก็คือประมาณแบบช่วงดาจิมมั้งช่วงดาจิมอัลบั้มแรกอะไรเงี้ยแล้วก็อัลบั้มที่อยู่กับแกมมี่ปะไม่อัลบั้มใต้ดินใต้ดินเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ดูฝรั่งแรปเปอร์อะไรเงี้ยครับโหเชี่ยยังไงเท่ว่ะแบบมันแบบตรงไหนถึงเท่ตรงไหนมันเท่ไม่รู้ว่ามันดูแบบมูฟเมนต์ดูเสื้อผ้ามันดูมันแบบเท่ไปหมดเลยพี่ดูแต่กูเป็นเรื่องบัดเจ็ตกูเลยได้แต่ไปมามุคองไปซื้อเสื้อเปล่าตัวใหญ่มาใส่กับกางเกงสามส่วนเฮ้ยแต่ผมก็มีกางเกงสามส่วนแต่กูมีแบบพูดแต่กูเป็นแบบเสื้อ 2XL ตอนนั้นซื้อ 2XL ยี่ห้อใหญ่ใช่ไหมยี่ห้อที่เป็นรูปรองเท้าอะยี่ห้อที่เป็นรูปรองเท้าไม่ยี่ห้อที่เป็นรูปตีนคู่กันจำไม่ได้มันเป็นแบรนด์ในบัลลูนคลองเว้ยเป็นร้านเดียวที่ขายเสื้อเปล่าที่มีไซส์ใหญ่ต้องไปซื้อร้านนั้นหันคู่ไงไม่ใช่หันคู่สองตัวเปล่าหันสองตัวเปล่าหันคู่มันแบบไม่ใช่ตีหัวคู่มันผ้าบางอ๋อผ้าบางมันจะเป็นผ้าแบบแล้วก็นี่ไงสลิมฟิตอย่างเงี้ยนี่ไงเสื้อแนทมันไม่มีตอนนั้นมันไม่มีอย่าลืมจ่ายเงินนะครับเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วก็เสื้อแนทแล้วก็แบบเนี่ยต้องไปซื้อมาแล้วก็แบบโอเคเสื้อเคยซื้อเสื้อแพงสุดตอนนั้นนะตัวละ500มั้งแต่นั้นมีลายด้วยนะครับแล้วแบบเชี่ย
แพงเกินไปหน่อยซื้อเสื้อเปล่าแสดงว่าการเป็นผู้ฟังที่ฟังเพลงฮิปฮอปมันจะมาออกตอนบัดเจ็ตในกระเป๋าตังค์ด้วยกูเป็นกึ่งอาร์ตแล้วกันแล้วสายกึ่งอาร์ตแล้วฮิปฮอปแล้วก็สายอาร์ตด้วยผมเป็นสายฝึกฝนก็เลยเฮ้ยถ้าเราอยากเป็นฮิปฮอปที่อาร์ตด้วยใส่รองเท้าแตะให้ดูแบบเล่มเซ็ตว่าเฮ้ยกูแม่งไม่ได้แบบแต่คือผมมาไปเรียนพิเศษผมจะใช้เสาร์อาทิตย์ที่โรงเรียนสอนพิเศษไปเรียนวาดรูปนี่แหละแต่การไปเรียนวาดรูปอะที่พอบเราท่อนบนแต่ท่อนเท้าเนี่ยรองเท้าแตะแบบรองเท้าแตะคูลๆหน่อยเออมันจะมียุคที่แบบที่เป็นแบบพี่มีหนังกลับข้างล่างพี่มีพื้นที่ไงพี่มีพื้นที่ที่จะตั้งแต่งตัวไปโชว์ผมมาเรียนพิเศษที่โรงเรียนเว้ยอ๋อเชี่ยยังนองคือ5วันก็อยู่โรงเรียนใช่ไหมวันเสาร์ก็ยังต้องเรียนพิเศษที่โรงเรียนอีกแล้วเรียนพิเศษที่โรงเรียนทำอะไรเตะบอลกับเพื่อนมันก็ต้องใส่ชุดที่มันสามารถออกกำลังกายได้ดีอ๋อแบบไม่เหม็นเออแล้วเราเลิกเรียนทำอะไรเล่นวินนิ่งมันไม่ได้ต้องไปใช้ชีวิตแบบแล้วชุดนักเรียนคุณอะฮิปฮอปหรือเปล่าแบบกางเกงตัวใหญ่ไหมใส่ใต้ตูดปะใส่มันเริ่มมาเป็นฮิปฮอปตอนหลังๆที่แบบว่าต้องใส่บ็อกเซอร์ข้างในแล้วใส่กางเกงที่หลุดตูดนิดนึงแต่ว่าโรงเรียนผมอะมันจะเป็นแฟชั่นกางเกงขาสั้นแบบสั้นเลยเว้ยใช่ไอพวกโรงเรียนยุคหนึ่งใครรู้ว่าชอบแบบขาสั้นเหนือเข่าปะใช่แล้วถุงเท้าตึงๆใช่ทำขาสั้นกันแล้วก็จะโดนตีนะแข้งตีตรงข้างหลังกันอ่ะตีน่องกันแล้วคุณเนี่ยขาสั้นหรือคุณขาขาสั้นขาสั้นแต่แขนขาสั้นขาสั้นหลุดตูดที่ดึงหลุดตูดนะงงว่าคือกางเกงผมมันจะไม่ยาวถึงเข่าเท่าไหร่แต่มันหลุดตูดด้วยต่อแฟชั่นในโรงเรียนอีกทีนึงเออสองเขาขบวนแล้วกูถลกลงอีกใช่แล้วมันมีขบวนกว่านั้นคือผมอ่ะใส่เสื้อบอลทับเสื้อโรงเรียนแล้วมันถึงเสื้อบอลอยู่ข้างนอกเสื้อบอลอยู่นอกเสื้อบอลแขนยาวด้วยแล้วมีปกขาวอันนี้คือนอนมาปลายละคือความขบถคือแรกๆอ่ะมันก็มีปกของเสื้อนักเรียนขาวๆใส่เสื้อบอลคลุมด้วยการจุดเริ่มต้นคือมันม.6มันจะมีบอลรุ่นที่ต้องใส่เสื้อบอลเตะเราก็เลยแบบใส่เสื้อบอลในช่วงหน้าหนาวมาทีเนี้ยมันเริ่มพ้นหน้าหนาวไปแล้วแทนที่มันยังต้องเอาออกใช่ไหมผมเอาข้างในออกผมเอาเสื้อนักเรียนออกไปเลยบางวันผมใส่เสื้อบอลไปเรียนโดยที่มีความเข้าใจไม่ด้วยความที่ทุกคนติดว่าข้างในมันต้องมีเสื้อนักเรียนไงช่วงหลังๆมันไม่มีแล้วกูได้เสื้อบอลอย่างเดียวแล้วเหมือนเพื่อนกูเลยผู้หญิงบางคนอ่ะตอนนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับฮิปฮอปเลยนะแต่เรื่องนี้ก็เริ่มไม่ค่อยเกี่ยวกับคือเราพูดเรื่องแฟชั่นกันอยู่นะเพื่อนกูตอนหน้าหนาวใส่ฮู้ดมาฮู้ดสวมหลังๆแม่งไม่ใส่เสื้อนักเรียนเข้ามากูเห็นแล้วโหทำไมถึงทำอย่างนี้ฮิปฮอปขบถแล้วก็เป็นแบบโดนครูห้องปกครองเรียกอ่ะต่อเราไปฟ้องครูปะเรื่องฮะฟ้องครูไหมกูไม่ฟ้องกูไม่ใช่เด็กขี้ฟ้องผมเป็นเด็กที่กูชอบดูที่สวยผมฟ้องสวยเออเขาสวยผมเด็กชายล้วนไงผมชายล้วนเออแล้วมันก็เลยแบบไม่รู้จะไปอวดใครมั้งหมายถึงว่า มันไม่ได้มีเพศตรงข้ามในโรงเรียนอ่ะมันก็มีแต่เพื่อนที่สุดท้ายตอนเย็นอ่ะต้องไปอวดสาวที่สยามเออซึ่งมันก็แล้วแต่คนละซึ่งผมไม่ใช่วิธีนั้นผมซ้อมกีฬาซ้อมบาสอะไรเงี้ยเออแบบฝึกฝนเออว่ะเป็นแนวฮิปฮอปฝึกฝนฮิปฮอปฝึกฝนซ้อมกีฬาฮิปฮอปใส่อาร์ตซ้อมแรปเออมันมีแต่การต้องฝึกฝนอะการซ้อมมันก็เลยไม่ได้แสดงออกผ่านแฟชั่นแต่นี่มันอ๋อนี่คือเราอินฟลูเอนซ์มาจากในทีวีว่าเราอยากแต่งแบบไหนแต่ว่ามียุคแบบกางเกงสามส่วนผมเนี่ยทำไมต้องเลือกกางเกงสามส่วนไม่รู้นะเพราะเมื่อก่อนเขาอาจจะใส่กางเกงสามส่วนเยอะเมื่อก่อนอเมริกาฮิปฮอปมันเขาตัวเขาใส่กางเกงแบบตัวใหญ่เขาจะใส่เสื้อกีฬาใหญ่ๆแต่ว่าโอเคไม่รู้จะเอาเสื้อแบบนั้นจากไหนอ่ะทีนี้เราลองสกิปจากรุ่นเรามาปัจจุบันยุคปัจจุบันเหรอข้ามมาตอนเราทำแล้วบิสนาวมันก็จะมีผู้ฟังแบบที่เป็นผู้ฟังอะที่ยังเป็นคนปกติอะ ที่ยังมีแบบหมายถึงแบบไม่ได้แต่งตัวตามอะไรเลยเหมือนผมไปแล้วบิสนาวครั้งแรกอะผมพยายามอันนี้ผมเล่าประสบการณ์ตัวเองก่อนผมไปดูแล้ววิสนาครั้งแรกคือรอบชิงซีซั่น1 The Voice on 1คุณแต่งตัวไงมาดูผมจะบอกเรื่องตลกคือป่ะปกติผมก็ไม่ได้แต่งอย่างนั้นเว้ยแต่แบบเฮ้ยเชี่ยดูในคลิปแล้วแบบแม่งมืดๆว่ะแล้วเขาต้องแบบอย่างเงี้ยใส่หมวกกับหลังอะแล้วต้องใส่เสื้อดำผมต้องไปใส่ผมต้องไปดูหาหมวกที่เป็น snapback อะแล้วใส่กับหลังเลยเมื่อก่อนเราใส่อย่างนี้เราใส่หมวกแล้วก็ใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้แหละใส่อย่างนี้แต่พอเฮ้ยลาบิสนาวแม่งฮิปฮอปมันต้องใส่อย่างนี้ว่ะเนี่ยผมก็หมุนหมวกเลยเว้ยแล้วก็ต้องไปใส่แบบเสื้อดำก็ซื้อเสื้อสีดำดูเทื่อยืดเท่ๆสักตัวนึงอะรองเท้าก็ต้องแบบเชี่ยผ้าใบต้องดูแบบมีแบรนด์หน่อยเว้ยจำไม่ได้ว่าใส่ยี่ห้ออะไรแต่ทำได้ว่าเปลี่ยนการแต่งตัวเพื่อไปเข้าอยู่ในคอมมูนิตี้เชฟแล้วอีสนาวเลยด้วยการเห็นจาก YouTube นะเหมือนเดิมเราเห็นจาก
MTV เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันเห็นจาก YouTube แล้วตอนนั้นมาตอนนั้นคือมหาลัยแล้วเนาะตอนนั้นมาโอ้ยทำงานแล้วดีนะเจอฮิปฮอปยุคที่แบบใส่หมวกเงี้ยถ้าเจอยุคแบบอย่างเงี้ยบอกยุคใครว่าพี่เอ็มยุคเงี้ยนะที่ซัสของเราเนี่ยเขาใส่เงี้ยจบเลยนะใช่ไหมเขาต้องแบบอย่างนี้ป่ะไม่ใช่มันอย่างนี้เลยมันแปะไว้แค่นี้เลยแล้วมันไม่หล่นเหรอไม่รู้กูไม่รู้ว่าทำยังไงให้ไม่หล่นอ่ะถ้าเกิดว่าในรุ่นปัจจุบันอ่ะอินฟลูเอนซ์มันมาอยู่ที่เรื่องของการรับรายรับสื่อแล้วแหละว่าเราเห็นฮิปฮอปในสื่อแต่งตัวยังไงแฟนเพลงที่ไปงานมันก็จะเริ่มปรับตัวเองแบบนั้นแหละหมายถึงแฟนเพลงรุ่นใหม่ๆที่เขาเห็นศิลปินฮิปฮอปจากรุ่นใหม่ๆเนี่ยแหละแต่จริงแฟชั่นมันก็เท่แหละคืออันเนี้ยมันจะไปลิงก์กับช่วงที่เริ่มมีแฟชั่นแบบที่เป็นแบรนด์สตรีทในไทยหรือร้านสตรีทอย่างเช่นคาร์นิวัลได้ไหมโอ้คาร์นิวัลได้อะคือเรามีร้านแฟชั่นที่เรารู้จักกันแล้วแหละแล้วโอเคคาร์นิวัลเคยมาซัพพอร์ตแล้ววิสนาวในซีซั่น2แล้วเราก็ผู้บุกเบิกนี่เป็นแบบยุคสนิกาวิลล่าสนิกาวิลล่าใช่ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์อดีตของแล้ววิสนาวที่ก็เป็นร้านที่เด็กที่แบบเฮ้ยต้องชอบฮิปฮอปต้องไปซื้อว่ะต้องไปหาแฟชั่นเหล่านั้นมาใส่แล้วก็ในช่วงหนึ่งของงานแล้ววิสนาวอ่ะมันก็จะใส่แบรนด์พวกนี้กันทั้งนั้นเลยแบรนด์ที่มาซัพพอร์ตรายการซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบเฮ้ยเหมือนมาเขามาซัพพอร์ตแล้วมันตรงกับเค้าเจอที่ร้านค้าเขาทำอ่ะแล้วคนที่มาดูงานก็เก็ตสิ่งนั้นแล้วก็ซื้อไปใส่ซึ่งมีช่วงหนึ่งมันก็จะแต่งตัวเหมือนกันหมดเลย คือยกตัวอย่างยกจน500ใช่จน500 ในซีซั่น3ที่เขาได้ตัวที่เป็นสปอนเซอร์กับพวกรีเพสบ้างรีเพสใส่จน500รีเพสซีสกายเอ็มซีคิงสายนั้นสายแบบฮิปฮอปแบบยังไงดีฮิปฮอปแบบไม่ใช่ฮิปฮอปไม่เฟล็กซ์ฮิปฮอปรอบนอกชนเขาเรพรีเซนต์ชนบุรีใช่ไหมชนบุรีอยุธยาอะไรเงี้ยไม่ใช่ทองหล่อก็จะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเยอะแล้วก็ใส่ชุดอย่างเงี้ยเยอะ มันจะเป็นแฟชั่นที่เกิดขึ้นฝั่งคนดูฝั่งคนเพราะด้วยราคาย่อมเยาใช่แล้วเราก็จะเจอแอทติจูดของการมาดูงานฮิปฮอปต้องจับกลุ่มดูบุรีแบบเยอะๆอ่ะทำไมอ่ะผมเจอเพราะว่าผมต้องไปจัดการเรื่องสถานที่เรื่องโซนมันจะมีโซนดูบุหรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมป้าฮิปฮอปไม่ต้องรวมกลุ่มกันดูบุหรี่ป้าแต่ว่าในงานฮิปฮอปมันจะมีแบบการแบบเฮ้ยเหมือนแบบมายืนคุยกันไม่หรือว่าถ้าเป็นยุคส่วนใหญ่มันก็จะเป็นน้องๆเด็กๆป่ะเด็กๆรุ่นๆอย่างงี้ป่ะซึ่งบางคนผมว่าอายุไม่ถึงใช่แล้วแบบเหมือนแบบเฮ้ยกูมางานนี้กูเอาไว้มันต้องเก่านิดนึงต้องโชว์หน่อยว่าแต่ว่าการมารวมกลุ่มคุยกันแล้วก็ดูบุหรี่ไปด้วยมันเลยดูผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ดูแบบแล้วมันเริ่มรบกวนชาวบ้านเขาแล้วมันก็จะถุยน้ำลายกันแบบน้ำท่วมเลยอ่ะยุคน้ำท่วมจากนองถุยน้ำลายกันแบบเด็กมันดูเลยอ่ะถุยน้ำลายกันแต่ว่าโหพูดเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กมันเขาก็มาดูดพอตอะไรกันใช่ป่ะใช่เปลี่ยนเฮ้ยเรื่องถุยบุ๊ดน้ำลายนี่รู้สึกลดลงมากเลยนะน่ะเฮ้ยข้อดีข้อหนึ่งนั้นเนี่ยนี่คือไลฟ์สไตล์ฮิปฮอปหมายถึงเด็กที่ฟังฮิปฮอปใหม่ๆยุคนั้นมันจะมีสิ่งพวกนี้แหละคือการมารวมกลุ่มการมาแสดงออกด้วยความชื่นชอบเหมือนกันแล้วก็ใช้วิถีชีวิตที่เขาคิดว่ามันฮิปฮอปแล้วแหละซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นในความเขาบอกว่าไอการถุยน้ำลายตามพงตามพื้นมันก็คงใช่อ่ะนี่คือฮิปฮอปมันคือไร้มารยาท คือไร้มารยาท okay. แต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่แสดงออกที่เขาอาจจะไม่เกิดมาไม่เคยทำหนึ่งเกิดมาไม่เคยทำโรงเรียนไม่ให้มีกฎซึ่งโอเคเด็กมันอายุไม่ถึงตามกฎหมายมันก็ไม่ควรอ่ะเรื่องดูบุหรี่เงี้ยถ้าในเพลงในเนื้อเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยคิดว่าเขาทำตามเขาเชื่อเรื่องเนื้อเพลงกันไหมเนื้อเพลงเขาไม่ได้เขียนถึงดูบุหรี่ไม่สมมติใน MV อะไรเงี้ยที่แบบดูบุหรี่ใน MV ผมว่าเชื่อการพูดถึงบางอย่างในเนื้อเพลงผมว่าเชื่อนะอย่างเช่นที่กระทรวงวัฒนธรรมหรืออะไรนะที่เขาจะต้องเซ็นเซอร์หนังอะกองเซ็นเซอร์อะที่มันจะมีช่วงนึงที่ทีวีต้องดูบุหรี่ทีมันก็จะเป็นนมชิสกะอะไรอย่างนั้นอันนั้นน่าเซ็นเซอร์ไหมก็เซ็นเซอร์แล้วเรื่องของมันคืออะไรอย่างนั้นนะอ่ะบุหรี่เหล้าใช่ไหมผมว่ามันมีผลเหมือนกันคือไอ้เรื่องซื้อตามอ่ะไม่แน่แต่อะไรที่มันหาซื้อได้อย่างเช่นบุหรี่เนี่ยผมว่าเกี่ยวมันดูเพลงที่มันทำให้เรารู้สึกฟังแล้วมันแบบเพลงมันดีว่ะศิลปินแม่งเท่ว่ะมันมีโอกาสแบบนี้ว่ะมันมีโอกาสที่เด็กจะทำตามเด็กที่อายุไม่ถึงนะคือคนอายุถึงอยากทำตามก็ทำไปเถอะแต่อายุไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของสุขภาพแล้วกันว่าอายุเท่านี้ดูบุหรี่เท่านี้ปอดมันจะดำก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพไปแต่ว่าผมว่ามันมีผลที่เกิดการทำตามจริงๆจากการแบบเอา
สิ่งที่ผิดกฎหมายมาเสพซึ่งจริงๆยุคหลังอ่ะในระบบ YouTube เองอ่ะมันเริ่มมีการแบบตรวจจับแล้วนะว่าอะไรที่ส่อแววผิดกฎหมายเขาจะขึ้นแจ้งเตือนหมายถึงว่าในระบบหลังบ้านจะมีการแจ้งเตือนแจ้งเหลืองแจ้งติดเหลืองติดเหลืองเขาเรียกกันภาษาครีเอเตอร์เขาเรียกติดเหลืองติดเหลืองกันครับอันนี้ใช่ครับก็ผมคิดว่ามันมีผลในการรับมาจากศิลปินอีกทีนึงสำหรับกลุ่มผู้ฟังเพราะว่าผู้ฟังของศิลปินฮิปฮอปมันก็จะเป็นเด็กนะวัยรุ่นซะส่วนใหญ่โตไปเขาก็ฟังไหมก็คิดได้แหละเอาคิดได้ต่ออันนี้พี่เคยดูหนังหรือว่าได้ดูละครดูอะไรแล้วทำตามปะไม่ค่อยหรอใช่ฮิปฮอปไงยกเว้นเอเจอร์พายฮิปฮอปแต่ถ้าฟังเนื้อเพลงแล้วรู้สึกว่าแม่งจริงเหลือเกินอ่ะคือยุคที่แบบแบบฮิปฮอปอ่ะที่กูเป็นแบบนิวบี้มากๆเลยเนี่ยที่เขาแรปกันว่ามีปืนก็เชื่อว่าเขามีจริงใช่เนี่ยผมว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เชื่อว่าศิลปินฮิปฮอปพูดอะไรเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราถูกพูดกันตลอดว่าฮิปฮอปพูดเรื่องจริงเออจริงแต่ว่าสมัยนั้นแม่งไม่มีคำนี้แล้วไงแบบมีเล่าแล้วกันเนาะว่าแบบมีวงพี่เอ็มเนี่ยพี่เอ็มนาซิซัตอะชอบพูดถึงปืนอะไรเงี้ยแบบแสกหน้าด้วยโฟโฟอะไรเงี้ยแบบเชียบตอนแรกก็สงสัยก่อนเอครูก็มีแต่ตะกี้ฮอกเล่าว่าฮอกเป็นยุคที่แบบปิ้นเนื้อเพลงใช่ป่ะปิ้นเนื้อเพลงของกูนี่ต้องแกะเนื้อเพลงโดยการฟังสมมติเนี่ยเรียนฟิสิกส์อยู่ใช่ป่ะหูนึงก็จะฟังเพลงแล้วก็แกะเนื้อแล้วก็เขียนแล้วพอแกะแล้วมันก็ยิ่งอินไงแบบเชียบโฟโฟคืออะไรวะ44คืออะไรวะตอนนั้นไม่รู้จริงไม่เคยรู้จักอะไรพวกนี้แล้วกันแล้วพอมารู้แบบเชี่ยแม่งแล้วเราอยากเป็นไหมอยากไปหาไหมไม่อยากเจอเขาอ่ะอ๋อไม่อยากเจอเขาไม่อยากเจอเขาคือไม่ได้แบบว่าอยากแบบเฮ้ยไม่ได้อยากมีปืนแต่ว่ารู้กลัวกูกลัวมึงส่งผลกับอันนี้แล้วผมว่าผู้ฟังก็น่าจะมันเป็นเรื่องวัยวุฒิเนาะใช่ไหมคือถ้าเรากลับไปที่หัวข้อแล้วว่าผู้ฟังที่เขารับไลฟ์สไตล์ฮิปฮอปแบบนี้เขาจะต้องเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดผมก็ไม่ได้เป็นความอะไรแบบฮิปฮอปแต่ผมเป็นสายฝึกฝนไงผมเชื่อว่าก็จะมีเด็กที่ชอบแรปตามเพลงอย่างนี้แหละอีกสายแล้วก็จะมีสายหนึ่งสายพี่ก็เป็นอีกสายหนึ่งสายคุณสายศิลปะใช่ไหมสายศิลปะสายแบบออกทางเอสเธติกอะออกทางความแบบสวยงามครีเอทีฟอีกสายหนึ่งมันจะมีสายออกทางไลฟ์สไตล์ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีก็คือฟังแบบไหนมากูต้องเป็นอย่างนั้นแหละกูแบบเฮ้ยกูแม่งเอาเว้ยอันนี้จริงนะกูแบบศิลปินแม่งโชว์ดูดปุ้นใน MV กูเฮ้ยแม่งแสดงว่าแม่งเปิดกว้างแล้วทำบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่ศิลปินแฟนคลับคนฟังเพลงจะแสดงออกแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องวัยวุฒิอย่างที่พี่โจพูดคนที่โตๆแล้วอย่างที่ได้พูดคุยกันมาเขารู้จักศิลปินฮิปฮอปเยอะนะบางคนเพื่อนๆผมในวัยเดียวกันแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แสดงออกแบบฮิปฮอปเขาก็จะเป็นแบบอินดี้เป็นอะไรไปแต่ว่าเขารู้จักยังโอมเขารู้จักศิลปินฮิปฮอปในรุ่นใหม่ๆหลายคนนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องของวัยวุฒิเป็นเรื่องของประเภทของคนแล้วกันวุฒิภาวะวุฒิภาวะแล้วก็ไทป์ของเราว่าเราแสดงออกไหนฮิปฮอปไทป์ไหนคือเรารับการแสดง ผมว่ามันเป็นการส่งต่อเรารับการส่งแสดงออกของศิลปินแล้วเราก็มาแสดงออกต่อนั่นแหละก็กลับมาที่เรื่องของการแสดงออกอีกแล้วเหมือนกันเหมือนเดิมจากที่เทปแรกเราสรุปกันไว้ว่าไลฟ์สไตล์ฮิปฮอปมันคือการแสดงออกฝั่งแฟนเพลงก็เช่นเดียวกันนะฮะบางคนชอบในใจไม่แสดงออกไม่ได้ออกเลยเป็นได้ไหมชอบมีไหมแฟนผมไงเขาเลยถามเลยว่าต้องเป็นยังไงเขาสรุปเธอก็เป็นแสดงว่าเธอเป็นนั่นแหละแสดงว่ามีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรียกว่าไงดีกลุ่มแบบสายซึมซับกลุ่มผู้ฟังเฉยๆกลุ่มผู้ฟังเฉยๆเลยเหรอผู้ฟังและสายสนับสนุนผู้ฟังและอันนี้ผมสมมุติว่ามันเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ศิลปินไหมไม่ถึงกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นผู้ฟังสายสนับคือพูดแล้วมันเหมือนลักษณะของด้อมเกาหลีจริงใช่ไหมทุกคนไม่ต้องมาแต่งตัวเป็นใช่ทุกคนไม่ต้องแต่งตัวแบบไอดอลเกาหลีแต่ทุกคนชอบและสนับสนุนเขาอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นถ้ากับว่าในฮิปฮอปก็มีด้อมนี้เหมือนกันมีกลุ่มนี้เหมือนกันใช่โหก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่จริงๆโอเคนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราถอดบทเรียนกันในเทปนี้โหถอดบทเรียนใช้คำจริงจังคุยกันในเทปนี้แล้วก็เห็นยังไงก็ลองแชร์นะฮะคอมเมนต์กันแล้วก็มีเราเริ่มงอกตอนที่เราคิดกันไว้เหมือนกันว่าจากที่พูดกันเมื่อกี้
จริงๆเรายังมีเรื่องเนื้อเพลงที่เรายังอยากพูดกันอยู่แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เต็มสำหรับตอนนี้ประมาณนึงแล้วซึ่งเดี๋ยวเรื่องเนื้อเพลงก็เป็นตอนถัดไปว่าไอ้ที่เราพูดกันว่าในเนื้อเพลงมันมี4445เรื่องปืนเรื่องยาเสพติดเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ในสังคมส่งต่อไปเนี่ยมันมีผลอะไรกับเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวเข้มเลยนะอันนี้นะมันดูเป็นเรื่องที่เริ่มจะเข้มขึ้น คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไปได้นะครับเราก็จะปรับเปล่ากันไปเพราะว่าเพิ่งจะเป็นเทปแรกๆแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับ Subscribe กดกระดิ่งเฮ้ยโคขอจะขอกดกระดิ่งหน่อยกดกระดิ่งอ่ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่างงี้อ่ากูจะขอพูดมาโอ้ข้างหลังเดี๋ยวต้องนัดกันแล้วเออขอกดกระดิ่งกูจองกระดิ่งได้ผมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งครับกับรายการ Wrap Upทาง Echo Podcast X Rap Is Now แล้วเจอกันใหม่กับผมฮอกนะครับโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ค่อยฟังเพลงอะไรอยู่วะนั่งลองฟังให้พร้อมกับเพื่อนไม่ค่อยเท่เลยพี่ชายจัดไปครับผม Wrap Up